ว่ากันต่อก็เป็นคุณทักษิณซึ่งยังคงให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศหลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ State Time สิงคโปร์ไปก่อนหน้าล่าสุดเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับรายการเลดไลน์ของสถานีโทรทัศน์ ABC ของออสเตรเลียน้องใบค่ะก็มีนายโชเดนิเอลเป็นผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์นะคะไปสัมภาษณ์กันจากบ้านพักของอดีตนายกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ดูไบค่ะก็แสดงความเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยนี้จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็ไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะเชิญนะ Well according to the polls of many institutions and including our internal pollWe are confident that we are winning. You're confident that Pua Thai will win outright and be able to govern? More likely, we will win outright. Well, I may influence in terms of the ideas and thinking because I have more experience than others. And then I just want to see them success. And I just share my experience as former Prime Minister and experience of running around the whole world.She my youngest sister. She worked for me from the beginning. So I teach her, I train her. The working habit style is really exactly like me. Reconciliation is the priority, not the amnesty. Reconciliation, amnesty may be part of it, but not all. Bring back the unity for the country first. If in the process of bring back unity of the country, I'm part of it, then.I might benefit a part of it, but I don't care much because I'm quite settled outside, you know, but I just want things to move forward. I want to see the country unity. นี่ฮะท่านผู้ชมฮะโดยรวมก็ฟังกันไปแล้วเนี่ยนะฮะข้อที่หนึ่งคุณทักษิณคุยว่าชนะแน่ค่ะดูจากโพลแล้วก็แม้กระทั่งของฝ้าของฝ่ายรัฐเองที่มีการสำรวจคุณทักษิณอ้างอย่างนั้นสองก็พูดถึงเรื่องของนิรโทษกรรมว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการสมานฉันท์หรือปรองดองนะฮะแต่ว่าปัญหาสำคัญกว่าไม่ใช่เรื่องนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องนิรโทษกรรมประเด็นต่อมาโดยรวมเนี่ยนะฮะก็คือคุณยิ่งลักษณ์ไม่ใช่หุ่นเชิดใช่ค่ะเป็นการโคลนตัวเองออกมาเป็นน้องสาวคนเล็กทำงานให้กับตัวเองมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะบอกว่าลักษณะการทำงานเนี่ยแทบจะถอดแบบคุณทักษิณมาเลยนี่ฮะก็บอกว่าฝึกมาสอนมาเคยมีประสบการณ์อะไรยังไงอันนี้คุณทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อออสเตรเลีย ABC News อย่างที่ได้ฟังกันไปเนี่ยนะฮะสุดท้ายบอกเนี่ยนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งใจจะกลับมาเป็นครูอืมใช่ค่ะท่านนายกบอกอดีตนายกนะคะบอกว่าอยากเป็นอาจารย์เป็นความฝันของผมอยากจะมาตีกอล์ฟคอยแนะนำลูกๆในการทำธุรกิจก็เลยมีการถามว่าอยากจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าอดีตนายกก็บอกว่าน้องสาวตัวเองอยู่ที่นี่แล้วไม่มีความจำเป็นสำหรับตัวเองที่จะต้องกลับไปในฐานะนายกรัฐมนตรีในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์เนี่ยคุณทักษิณบอกว่าต้องการจะเดินทางกลับมาประเทศไทยปลายปีนี้เพื่อถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวในโอกาส84พรรษา